กับพระครูอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านครับวันนี้ก็มาบรรยายในค่ายสุขภาพนะที่สภาสมัยมรุเชษนะครับผมชื่อรวมเกียรติกลมนะครับชื่อทางธรรมชื่อดีทุกแดงอายุ64ปีย่าง65เป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เนี่ยได้รับมอบหมายนะครับจากหลวงปู่ให้มาบำเพ็ญบรรยายนะค่ายสุขภาพนะยา9เม็ดหลัก9ข้อยา9เม็ดของแพทย์ดีๆครับวันนี้มีเนื้อหาที่จะให้พี่น้องได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของต้นเหตุของความเจ็บป่วยนะอาการเจ็บป่วยแล้วก็กลไกการเกิดการหายของโรคนะครับนะเอา3เรื่องพอในวันนี้นะแพทย์วินิจฉัยเนี่ยเป็นแพทย์ทางเลือกเป็นแพทย์ทางเลือกเป็นน้องใหม่นะเกิดเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยโดยอาจารย์หมอเกี่ยวดร.ใจเพชรกล้าจดนะเป็นผู้ให้กำเนิดของแพทย์วินิจฉัยนะครับแพทย์ทำเนี่ยเป็นเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะในเรื่องของหยินหยางนะหยินหยางร้อนเย็นนะครับหยินก็คือหยางหยินก็คือเย็นหยางก็คือร้อนเป็นเรื่องของเรียนรู้เรื่องร้อนเย็นนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์สิ่งพันธุ์พืชสัตว์ต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องร้อนเย็นนี่แหละอยู่ในชีวิตของแต่ละหน่วยนะครับแต่ละหน่วยนะดังนั้นแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็มาเน้นเรื่องของร้อนเย็นนี่แหละนะร้อนเย็นนี่แหละมันทำให้คนร้อนเย็นไม่สมดุลทำให้คนเจ็บป่วยร้อนเย็นที่สมดุลดีทำให้คนแข็งแรงแล้วก็หายจากอาการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกับเรื่องร้อนเย็นนะของแพทย์ทางเลือกวิถีครับนะครับทีนี้มาดูว่าชีวิตของคนเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ในคำสอนก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดจากจิตวิญญาณเป็นตัวสร้างนะเป็นตัวก่อจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเรายังไม่บรรลุพระอรหันต์นะครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าถ้าเราไม่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยถ้ายังไม่หมดกิเลสต้องมาเกิดอีกนะจะเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์แค่นั้นเองนะครับต้องมาเกิดอีกแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านจะปรินิพพานไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าจะบำเพ็ญพระโพธิสัตว์ท่านจะต้องมาเกิดอีกนะครับนะจะต้องมาเกิดอีกนะครับพระเจ้าตรัสว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดใหญ่ที่สุดนะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตวิญญาณนะพระเจ้าตรัสไว้เลยนะแล้วพระเจ้ายังตรัสต่อไปในปฏิจจสมุปบาทนะครับบอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวสร้างร่างกายนะจิตวิญญาณเนี่ยเป็นมีคลื่นแม่เหล็กนะมีคลื่นแม่เหล็กที่จะดึงธาตุ4ดินน้ำลมไฟเนี่ยมาก่อเป็นร่างกายนะครับโดยอาศัยจิตวิญญาณนี่แหละเป็นคลื่นแม่เหล็กที่จะดึงธาตุ4ดินน้ำลมไฟมาก่อเป็นร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยพอมาก่อเป็นร่างกายเนี่ยมันเขาจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นนะดังนั้นในคนเนี่ยก็จะมีร่างกายและจิตวิญญาณอยู่ในคนนั้นนะครับถ้าคนไม่มีจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนคนที่ตายแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนท่อนไม้เหมือนต้นไม้นะก็จะไม่มีไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานแต่ชีวิตคนที่ทำงานก็คืออาศัยจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายนั่นแหละนะครับแล้วธาตุสี่เนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยดินน้ำลมก็คือหยินดินน้ำลมก็คือเย็นนะไฟก็คือร้อนดังนั้นธาตุสีก็คือร้อนเย็น
นะครับประกอบไปด้วยร้อนเย็นการที่จิตวิญญาณที่จะดึงดินน้ำลมไฟเข้ามากอบก่อเป็นร่างกายเนี่ยเขาอาศัยเรื่องสมดุลร้อนเย็นนะครับไม่ร้อนเกินแล้วก็ไม่เย็นเกินพระเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่293พระเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่จะไม่ป่วยแล้วคนที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะจะต้องประกอบไปด้วยเตโชธาตุคือความร้อนในร่างกายนะครับอันมีวิบากคือพลังสร้างผลนะครับเสมอกันไม่ร้อนเกินและไม่เย็นเกินเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรนั่นหมายความว่าพระเจ้าตรัสว่าคนที่จะมีทุกข์น้อยมีโรคน้อยเนี่ยจะต้องร้อนเย็นเนี่ยเสมอกันนะไม่ร้อนเกินแล้วก็ไม่เย็นเกินนะครับแต่ถ้าร้อนเย็นเสมอกันเนี่ยเขาเรียกสมดุลร้อนเย็นแต่ถ้าร้อนเย็นไม่เสมอกันเนี่ยเขาเรียกร้อนเย็นไม่สมดุลนะถ้าร้อนเย็นสมดุลดีเนี่ยคนก็จะไม่ป่วยนะแล้วหรือป่วยก็ป่วยน้อยนะเป็นคนป่วยน้อยนะถ้าร้อนเย็นไม่สมดุลก็จะป่วยได้ทุกโรคนะครับจะป่วยได้ทุกโรคนะทีนี้มาดูว่าโรคน้อยเนี่ยคืออะไรนะตัวชี้วัดของการมีสุขภาพดีพระเจ้าตรัสไว้ในกุกกัจจุปมาสูตรพระเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่จะมีสุขภาพดีเนี่ยนะจะต้องประกอบไปด้วย1เป็นผู้มีโรคน้อยนะมีความลำบากกายน้อยเบากายเบาใจมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกมีโรคน้อยหมายถึงมีโรคไม่มากนะมีโรคไม่มากถ้าเรามีโรคมากนี่ก็แสดงว่าเราเป็นคนป่วยนะแต่ถ้ามีโรคน้อยเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ป่วยนะมีโรคแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือมีความลำบากกายน้อยเนี่ยก็คืออาศัยสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างๆกายในกายมาดูแลรักษาโรคที่มันเกิดน้อยเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะนี่คือคำว่าโรคน้อยนะแล้วก็มีความลำบากกายน้อยก็คือสามารถที่จะใช้อาหารใช้ยาที่มันอยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็อยู่ในตัวนี่แหละมารักษานะเป็นการพึ่งตนเองได้นะครับนะเบากายเบาใจก็คือเราสัมผัสอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้รู้สึกเบาเนื้อเบาตัวเนี่ยนั่นคือเป็นตัวชี้วัดว่าเราสุขภาพดีนะครับมีกำลังนะแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยจะมีโรคมากเช่นบางคนเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมีโรคมากนะแล้วก็มีความลำบากกายก็คือเป็นต้องไปแสวงหายาที่มารักษาโรคมากๆเนี่ยแล้วมันก็ไม่หายนะนี่คือความลำบากกายนะแล้วก็มีการหนักเนื้อหนักตัวมีกำลังแล้วก็เป็นอยู่ไม่ผาสุกนะครับเพราะว่าทั้งกายและใจเขาก็ป่วยนะครับทีนี้ในคำสอนพระเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่จะมีความสุขนะจะมีโรคน้อยมีทุกข์น้อยเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าจะต้องมีร้อนเย็นเนี่ยเสมอกันนะคือมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกับไฟดินน้ำลมกับไฟเนี่ยมันเสมอกันธาตุทั้ง4ไม่พิการนะไม่พิการจะสังเกตได้อย่างไรล่ะจะสังเกตได้ก็คือถ้ามันป่วยเป็นภาวะร้อนเกินเนี่ยมันก็จะอาการร้อนนะอาการร้อนก็ออกอาการดันนะเช่นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งเการุมาตอยไทรอยพวกนี้เป็นภาวะร้อนเกินนะส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกินนะแต่ถ้าเป็นภาวะเย็นเกินมันรู้สึกหดๆตัวนะนะมันจะไม่ดันออกมันรู้สึกแฟบๆนะร่างกายมันจะรู้สึกแฟบๆหดตัวนะแล้วถ้ามีร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันก็จะมีทั้งร้อนและเย็นเช่นปวดหัวมือเย็นเท้าเย็นตัวร้อนมือเย็นเท้าเย็นตัวสั่นหนาวสั่นอะไรเนี้ยนะครับนี่คืออาการของภาวะร้อนเย็นที่มันไม่สมดุลนะมันจะมีอาการอยู่3อาการก็คือร้อนเกินซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยอาการภาวะร้อนเกินเนี่ยมี 80% นะ 80% อาการภาวะเย็นเกินมี 5% นะอาการที่เป็นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยมีอยู่ 15% นะครับทีนี้สาเหตุร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของร่างกายนะเป็นเรื่องของร่างกายแล้วเดี๋ยวจะขยายให้ฟังว่าร่างกายเนี่ยได้รับพิษอย่างไรทำให้ร้อนเย็นไม่สมดุลนะในศาสนาพุทธเนี่ย
อาจารย์หมอเขียวได้สรุปออกมาว่าคนป่วยเนี่ยตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยก็คือมีอยู่4ข้อก็คือ1ร้อนเย็นไม่สมดุลนะร้อนเย็นไม่สมดุลเป็นเรื่องของร่างกายนะครับแต่จริงๆแล้วก็ใจก็คือร้อนเย็นไม่สมดุลได้เหมือนกันนะถ้าใจเราเป็นคนที่มีความกลัวความกังวลเรื่องผลพวกนี้มันจะทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เหมือนกันนะข้อ2ก็คือทำบาปนะทำบาปมากก็จะมีวิบากบาปนะมาขวางนะให้เราทำดีรักษาร่างกายได้ไม่สำเร็จนะก็คือมีวิบากมีทำบาปมามากนะครับข้อ3ก็คือไม่ทำบุญกุศลก็คือไม่มีการแบ่งปันเผื่อแผ่เลยเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการเจ็บป่วยนะยกตัวอย่างเช่นทำบาปมากเนี่ยมันมีผลอย่างไรที่ทำให้คนเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นชาวเอสกิโมเนี่ยเขาจะชีวิตเขาเนี่ยเขาจะมีแต่การเบียดเบียนล่าสัตว์นะกินเนื้อสัตว์นะกินเนื้อสัตว์แล้วก็เบียดเบียนสัตว์เนี่ยผู้เชี่ยวตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีอายุสั้นนะจริงๆแล้วชาวเอสกิโมเนี่ยก็กินเนื้อสัตว์เป็นปกติแต่นั้นชีวิตเขาเนี่ยจะมีอายุอยู่27ปีครึ่งตายนะส่วนการเบียดเบียนเนี่ยชาวเอสกิโมเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเขาก็จะมีอาการเจ็บป่วยสารพัดเลยนะเขาจะมีอาการเจ็บป่วยสารพัดดังนั้นชีวิตเขาเนี่ยอายุของเขาเนี่ยนอกจากป่วยแล้วจะมีอายุสั้นนะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าคำตรัสคำสอนของครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีชนเผ่าเหล่านี้อยู่นะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าใครก็ตามที่ยังกินเนื้อสัตว์เนี่ยหรือยังเบียดเบียนสัตว์อยู่เนี่ยก็จะทำให้เจ็บป่วยและอายุสั้นนะครับตรงกันข้ามกับชนเผ่าที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะเช่นชนเผ่าฮันซาประเทศปากีสถานเนี่ยชนเผ่านี้นะเขาจะกินแต่พืชผักผลไม้เนาะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์น้อยมากนะแทบจะไม่ทานเลยเขาจะมีทานอยู่มีช่วงมีเทศกาลนะแต่ก็ไม่ได้ทานเอาจริงเอาจังเนี่ยเพียงเป็นการทานตามพิธีกรรมเฉยๆนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยอายุเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาอายุเฉลี่ย110ปีขึ้นนะ110ปีขึ้นนะครับ110ปีขึ้นนี่ยังแข็งแรงนะขึ้นเขาลงเขาได้สบายนะครับขึ้นเขาลงเขาได้สบายแล้วก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างก็คือว่าโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยทานทั้งมังสวิรัติทั้งเนื้อสัตว์นะคนทานมังสวิรัติก็จะอายุยืนคนทานเนื้อสัตว์ก็อายุสั้นแต่มีชนบางกลุ่มเนี่ยคนบางกลุ่มประชาชนบางกลุ่มเนี่ยเขาจะทานทั้งเนื้อสัตว์ทั้งผักเนี่ยอายุเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 60-70 ปีนะอายุเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้นะอายุเฉลี่ยของคนที่กินเนื้อสัตว์กับกินผักนะทั้งสองอย่างเนี่ยก็อยู่ประมาณ 60-70 ปีตายนะครับงั้นเป็นการพิสูจน์ได้ว่าคำสอนพระเจ้าที่ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ได้จนถึงยุคปัจจุบันนะว่าใครก็ตามที่ทานเนื้อสัตว์มากเนี่ยอายุจะสั้นใครที่บิดเบียนสัตว์อยู่ก็จะป่วยนะก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงตลอดกาลนะเป็นการที่จะต้องท้าทายให้พี่น้องมาพิสูจน์กันได้นะครับทีนี้มาดูว่า อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเพิ่มพูนใจเพิ่มพูนความวิตกกังวลนะมี4ข้อนะหนึ่งก็คือร้อนเย็นไม่สมดุลเป็นเรื่องของร่างกายและจิตวิญญาณที่ไม่สมดุลข้อ2คือทำบาปนะไม่ข้อ3คือไม่ทำบุญกุศลข้อ4คือเพิ่มพูนใจไร้กังวลนะครับใจที่มันไม่สบายเนี่ยเวลาคนป่วยแล้วเนี่ยหรือไม่ป่วยก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ฝึกทำใจเนี่ยนะไม่ฝึกทำใจเนี่ยไม่ถูกปล่อยวางเนี่ยไม่ฝึกรู้ความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับเวลาเจอโรคต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ใจเราเนี่ยมันเสียนะพอใจเสียปั๊บร่างกายก็จะเสียไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีครูบางคนเนี่ยเขาตรวจสุขภาพมาทุกปีปรากฏว่าสุขภาพดีมากแข็งแรงดีมากนะครับแต่มีอยู่ปีนึงหลังจากเกษียณอายุแล้วเนี่ยเขาไปตรวจนะไปเจอว่ามีเนื้องอกนะมีเป็นเนื้องอกในตับนะครับไม่แน่ใจว่าในตับหรือในลำไส้นะ
พอรู้ว่าเป็นเนื้องอกแค่นั้นเองปรากฏว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยเกิดอาการช็อกตายเลยตายคาเตียงเลยนะตายคาเตียงเลยนะเห็นไหมว่าใจที่มันกลัวเนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าคนได้ในขณะที่เขาเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ในขณะที่เขายังไม่รู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวไม่กลัวเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ไปตรวจเจอว่าเขาเป็นเนื้องอกนะแค่นั้นเองนะเขาช็อกคาเตียงเลยแล้วเขาก็ตายนะครับเห็นว่าใจที่มันมีความกังวลมีความกลัวเนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยบุบสลายนะสามารถที่จะสิ้นชีวิตได้นะครับงั้นวิธีแก้ของหลักของศาสนาพุทธก็คือเรื่องทำสมดุลร้อนเย็นนะแก้ก็คือทำสมดุลร้อนเย็นสองนะละบาปนะหยุดทำบาปสามก็คือทำบุญกุศลก็คือเป็นคนมีศีลมีธรรมสี่ก็คือมันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยใจอย่าเสียนะทำใจเบิกบานเข้าไว้นะใจก็อย่าเสียนะครับใจก็อย่าเสียทำใจเบิกบานเข้าไว้ไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เร่งผลไม่กังวลนะพยายามทำใจอย่างนี้ไว้แล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะถ้าใจดีร่างกายก็จะพลอยดีไปด้วยนะถ้าใจไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเสื่อมไปด้วยเสื่อมได้เร็วมากนะครับทีนี้มาดูหลักของแพทย์วิถีธรรมแพทย์วิถีธรรมเนี่ยพูดถึงสาเหตุของความเจ็บป่วยไว้นะสาเหตุของเจ็บป่วยตามหลักแพทย์ธรรมมีอยู่5นะมี5อาการหลักนะครับ1อารมณ์เป็นพิษนะ2อาหารเป็นพิษ3การไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่ถูกต้อง4ก็คือมลพิษต่างๆในโลกเพิ่มมากขึ้น5ก็คือการใช้สัมผัสเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะมีอยู่5อย่างนะเป็นตัวหลักนะครับก็จะมีวิบากกรรมมีการไม่ทำบุญกุศลเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเจ็บป่วยในยุคปัจจุบันนะทีนี้พอมีสาเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะสาเหตุของอารมณ์เป็นพิษอารมณ์เป็นพิษคืออารมณ์ที่มันทำให้มีความวิตกกังวลมีความเห็นแก่ตัวนะต่างๆเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงนะครับที่มันเกิดขึ้นนะมันก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยมันเกิดการเสียเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกายนะครับทีนี้มาดูเรื่องอาหารอาหารเนี่ยหนึ่งก็คือสารพิษสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักและผลไม้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเจ็บป่วยก็สองคือทานเนื้อสัตว์มากไปเนี่ยเหมือนที่ผมยกตัวอย่างก็คือคนที่ทานเนื้อสัตว์มากไปเนี่ยก็จะอายุจะสั้นนะคนที่เบียดเบียนสัตว์นะโดยเฉพาะคนทานเนื้อสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีโรคเยอะแยะไปหมดเลยนะเหมือนกับคนที่สัตว์เป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคนกินเข้าไปก็สามารถที่จะถ่ายทอดจากเนื้อสัตว์มาสู่คนได้นะครับเป็นการทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะรับพิษภัยจากเนื้อสัตว์ได้สองก็คือว่าในช่วงที่สัตว์เนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่เนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะหลั่งสารแห่งความเครียดนะหลั่งสารที่เป็นพิษออกมาในเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมากสารตัวนี้เขาเรียกสารอะดรีนาลีนนะหลั่งออกมาปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์นะครับสารตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสารที่ก่อความร้อนให้กับร่างกายแล้วมันเป็นพิษเสร็จแล้วพอเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปก็จะรับพิษตัวนี้เข้าไปในร่างกายด้วยนะพอรับเข้าไปในร่างกายมากๆมันก็จะเพิ่มความร้อนในการร่างกายพอเพิ่มความร้อนในกับร่างกายมากๆร่างกายก็จะป่วยเป็นภาวะร้อนเกินนะจากพิษภัยที่มันอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับดังนั้นใครก็ตามที่กินเนื้อสัตว์มากนะแล้วโดยเฉพาะกินสัตว์ใหญ่เนี่ยก็จะมีพิษมากมีความร้อนมากดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะหายจากอาการเจ็บป่วยนี่ก็เป็นไปได้ก็พยายามลดละเลิกเนื้อสัตว์นะหรือไม่ก็มากินสัตว์ที่มันมีพิษน้อยเช่นพวกปลาเนื้อพวกปลานมไข่พวกนี้จะมีพิษน้อยนะครับนะนอกจากอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์มากไปแล้วจะมีอาหารที่มีอาหารที่มีรสนะรสต่างๆที่มันมีรสจัดเผ็ดหวานมันเค็มเปรี้ยวพวกนี้ก็เป็นอาหารที่มีรสจัด
ที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มความร้อนให้ร่างกายเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ร่างกายเกิดป่วยเป็นภาวะร้อนเกินได้นะเผ็ดหวานมันเค็มเปรี้ยวรสจัดต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากอาหารที่ทำให้คนเจ็บป่วยเป็นภาวะร้อนเกินนะครับดังนั้นวิธีการก็คือว่าถ้าเราป่วยถ้าเรากินอาหารรสจัดแล้วร่างกายไม่ดีร่างกายมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็กินอาหารรสจืดลงนะกินอาหารรสจืดเลื่องเผ็ดหวานมันเคี้ยวเผ็ดหวานมันเค็มให้ลดลงมาเหลือประมาณ 30% นะจากกินที่เรากินพริก10เม็ดแล้วก็เหลือลดลงมาเหลือ3เม็ดเนี่ยแล้วกิน3เม็ดยังไม่สบายแล้วก็ลดลงมาเหลือเม็ดเดียวนะลดลงมาลดเผ็ดหวานมันเค็มลงมานะครับนะเราก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพิษน้อยลงพอได้รับพิษน้อยลงร่างกายจะดันพิษดันความร้อนออกเองตามกฎการปรับสมดุลร่างกายของร่างกายนะร่างกายก็จะปรับแก้ไขตัวเองถ้าเราไม่ได้เอาพิษจำนวนมากเข้าไปสู่ในร่างกายนะทีนี้มาดูสาเหตุอีกตัวหนึ่งก็คือในร่างกายเนี่ยมันจะมีพิษโดยธรรมชาติก็คือในช่วงที่เราคิดหรือเรากินอาหารแล้วมีการย่อยอาหารเนี่ยมันจะมีพิษที่มันต้องเอาทิ้งนะครับระบบการย่อยต่างๆการเผาอาหารต่างๆการใช้ควบคิดต่างๆก็จะมีพิษนะมันทั้งเป็นน้ำที่เป็นพิษพลังงานที่เป็นพิษมันจะต้องเอาออกจากร่างกายนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้วิธีการที่จะปรับสมดุลร่างกายเนี่ยพิษต่างๆตัวนี้จะค้างอยู่ในร่างกายนะครับจะค้างอยู่ในร่างกายซึ่งพิษต่างๆที่ในร่างกายเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัว1ก็คืออุจจาระที่มันเป็นพิษนะ2ก็คือน้ำที่เป็นพิษ3พลังงานที่เป็นพิษนี่คือตัวเป็นพิษที่ทำลายสุขภาพของเรานะครับนะมาดูพิษอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของร้อนเย็นไม่สมดุลอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของเราต้องมาเรียนรู้นะผักร้อนผักเย็นนะครับพืชผักผลไม้ที่มันมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะถ้าเราเป็นภาวะร้อนเกินเนี่ยเรากินผักฤทธิ์เย็นผลไม้ฤทธิ์เย็นนะโปรตีนฤทธิ์เย็นนะคาร์โบไฮเดรตที่มันร้อนน้อยนะครับเราต้องหันมากินตัวนี้นะดังนั้นเราต้องไปเรียนรู้ของผักร้อนผักเย็นนะสิ่งต่างๆที่มันมีร้อนมีเย็นเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกใบนี้เนี่ยสมุนไพรต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้หรอกว่ามันสมุนไพรแต่ละตัวมันแก้อะไรเพียงแต่ไปเรียนรู้ว่าสมุนไพรเนี่ยที่อยู่ในโลกใบนี้มันมีฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นเช่นพริกเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นนะกะเพราโหระพาใบมะกรูดเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นนะเราศึกษาแค่นั้นเองนะครับถ้าเราศึกษาว่าพืชแต่ละตัวเนี่ยมันมีผักร้อนมันมีร้อนหรือเย็นเราก็จะสามารถที่ไปปรับอาการไม่สบายของเราได้เช่นเราเป็นภาวะร้อนเกินเนี่ยเราก็ไปเลือกกินพืชผักผลไม้ที่มันมีฤทธิ์เย็นนะความเย็นหรือว่าฤทธิ์ของพืชผักผลไม้เนี่ยก็จะไปย่อยก็จะไปสลายอาการของภาวะไม่สบายที่เกิดจากร้อนเกินนะครับแต่ถ้าเราเป็นภาวะเย็นเกินเนี่ยเราก็ไปกินผักฤทธิ์ร้อนผลไม้ฤทธิ์ร้อนนะสิ่งต่างๆที่มีฤทธิ์ร้อนเนี่ยเพื่อจะไปเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายนะแล้วก็ลดอาการไม่สบายที่เกิดจากภาวะเย็นเกินได้นะครับนี่คือวิธีการที่เราจะเอาไปปรับให้กับร่างกายถ้าเราเรียนรู้ว่าเราร้อนหรือเราเย็นหรือร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะถ้าเป็นลักษณะของการอาการเจ็บปวดที่เกิดจากภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเราก็ต้องเอากินทั้ง2อย่างทั้งผักร้อนผักเย็นนะผลไม้ร้อนผลไม้เย็นรวมกินรวมกันนะมันก็จะไปสลายเย็นก็ไปสลายร้อนร้อนก็ไปสลายเย็นนะครับนะนี่คือกลไกของร่างกายนี้ที่การที่มีการปรับสมดุลร้อนเย็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนป่วยก็ป่วยเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลเวลาจะหายก็ต้องหายจากทำสมดุลร้อนเย็นแค่นี้เองนะเรื่องของสมดุลร้อนเย็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตามมันก็เกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลนี่แหละนะยกตัวอย่างเช่นโควิดเนี่ยมันก็โดยส่วนใหญ่มันเกิดจากร้อนนะมันเกิดจากร้อนนะยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเคยเป็นโควิดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเคยเป็นโควิดมาเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าอ๋อในช่วงที่เราเป็นโควิดเนี่ยหนึ่งร่างกายมันอ่อนแอนะแล้วมันร้อนมาก
นะครับพอร้อนมากปั๊บเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเชื้อโควิดที่ไปเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยเขาจะขยายตัวได้เร็วนะยกตัวอย่างเช่นอาหารเนี่ยในช่วงที่มันเย็นกับมันร้อนเนี่ยพี่น้องว่าในช่วงไหนที่ทำให้อาหารเสียเร็วกว่าเพื่อนใช่ไหมมันต้องร้อนใช่ไหมเพราะร้อนปั๊บเนี่ยกลไกของเชื้อโรคเนี่ยเขาถ้ามันร้อนมากๆเขามีความรู้สึกเขาจะสูญพันธุ์พอเขารู้สึกเขาจะสูญพันธุ์เขาขยายตัวนะขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากพอขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้มันจะกินเซลล์ของเรานะพอกินเซลล์ของเราปั๊บเนี่ยก็จะทำให้เราอ่อนแอไม่ว่าจะเซลล์ของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเซลล์เม็ดเลือดขาวก็ตามก็จะอ่อนแอพออ่อนแอปั๊บก็เซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่ควบคุมเชื้อโรคในร่างกายนะกินเชื้อโรคในร่างกายไม่สามารถที่จะไปควบคุมเชื้อโรคไม่ให้ขยายพันธุ์ได้นะเชื้อโรคก็ขยายมากนะเราก็ป่วยเป็นโรคนั้นนะอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นโควิดเนี่ยก็เป็นอยู่4วัน3วัน4วันนะก็ใช้วิธีการก็คือใช้เรื่องของสมดุลร้อนเย็นนี่แหละไปแก้ไขกินอาหารลดจืดลงเรารู้ว่าการเป็นโควิดเป็นเพราะว่าร้อนเกินเราก็กินอาหารลิดเย็นนะกินอาหารลิดเย็นก็กินต่างๆที่มีลิดเย็นเข้าไปนะในเมื่อร่างกายมันได้รับมันร่างกายได้รับสิ่งเย็นๆเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็แข็งแรงขึ้นมานะเซลล์กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นมาเม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นมามันก็ไปโอบกินเชื้อโรคกินเชื้อต่างๆที่เป็นเชื้อของโควิดเนี่ยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเม็ดเลือดขาวควบคุมได้นะโควิดก็ไม่ขยายพอไม่ขยายปั๊บร่างกายก็เข้าสู่สมดุลนะเพราะว่าจริงๆร่างกายคนเราก็จะมีเชื้อโรคอยู่แต่เป็นเชื้อโรคที่เป็นมิตรกับเรานะไม่ได้ทำร้ายเรานะเป็นมิตรกับเราไม่ได้ทำร้ายเราก็อยู่กับเราได้นะโดยการควบคุมของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวจะควบคุมเนี่ยเชื้อโรคไม่ให้ทำร้ายเรานะถ้าเราแข็งแรงดีเขาเรียกว่าสมดุลร้อนเย็นนี่แหละนะจะทำให้โรคต่างๆมันไม่ขยายตัวเห็นไหมว่าเชื้อโรคต่างๆหรือเชื้อโรคที่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อก็ตามเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลเท่านั้นเองนะถ้าเราทำสมดุลร้อนเย็นดีๆเนี่ยเม็ดเลือดขาวแข็งแรงดีเนี่ยเซลล์ของเรากล้ามเนื้อของเราแข็งแรงดีเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายสมดุลร้อนเย็นก็จะทำให้ร่างกายมีเจ็บป่วยน้อยนะเจ็บป่วยน้อยก็ทุกน้อยลงนะครับนี่คือกลไกของการทำสมดุลร้อนเย็นนะทีนี้มาดูอีกว่าสาเหตุที่ทำให้คนเจ็บป่วยก็คือคนไม่ค่อยออกกำลังกายนะการไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีพลังงานไม่ออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ของร่างกายก็จะไม่แข็งแรงพอเซลล์ของร่างกายไม่แข็งแรงก็มันก็จะไม่สามารถที่จะมีแรงที่จะดันพิษดันความร้อนออกจากร่างกายได้นะแล้วก็ร่างกายก็ไม่สามารถที่จะผลิตเซลล์ต่างๆขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าที่มันเสื่อมสลายไปได้นะครับดังนั้นการออกกำลังกายเนี่ย1มันจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นนะได้ความแข็งแรงของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเซลล์ของเราที่แข็งแรงมันก็จะเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะทำงานได้ดีนะไม่เสียรูปร่างนะคงรูปร่างได้ดีปฏิบัติทำงานได้ดีนะดังนั้นใครก็ตามที่ไม่มีแรงเนี่ยก็ต้องไปออกแรงคนที่ไม่ออกแรงก็จะไม่ได้แรงคนที่ออกแรงก็จะได้แรงนะคนที่ไม่ออกกำลังก็จะไม่มีกำลังนะคนที่ออกกำลังก็จะมีกำลังนะครับดังนั้นสาเหตุตัวหนึ่งของการเจ็บป่วยในยุคปัจจุบันก็คือคนไม่ค่อยออกกำลังกายหรือสองก็คือออกกำลังกายแล้วไม่ถูกต้องนะไม่ครบนะการออกกำลังกายที่จะครบก็คือ1ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะ2ก็คือได้ยืดด้วยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็น3ได้ความแข็งแรงได้การเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนี่คือการออกกำลังกายที่ได้ครบองค์ประกอบทั้ง3ก็คือได้ความแข็งแรงได้ความยืดหยุ่นนะได้การเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดังนั้นในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนที่ออกกำลังกายแล้วแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ป่วยแล้วก็ช็อกตายเนี่ยเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาดความยืดหยุ่นหนึ่งสองขาดการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดังนั้นแพทย์วิธีทำของเราเนี่ยนอกจากจะ
พาคนทำงานนะถ้าคนเดินถ้าคนไปเดินออกกำลังเนี่ยแล้วก็จะมีการโยคะนะมีการดัดเนื้อดัดตัวมีการกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารด้วยเพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดังนั้นถ้าเราทำได้ครบทั้ง3เนี่ยเราจะเป็นคนที่เจ็บป่วยน้อยนะแข็งแรงนะทำงานก็ทำงานได้นานนะทำงานเสร็จก็ไม่ค่อยปวดเมื่อยนะไม่ปวดแข้งปวดขาไม่ปวดกระดูกนะเพราะมันระบายพิษได้ดีนะมันยืดหยุ่นได้ดีแล้วกล้ามเนื้อก็แข็งแรงดีนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ป่วยแล้วก็อยากจะหายป่วยเนี่ยต้องหาเวลาที่จะต้องออกมาออกกำลังกายนะมาออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงให้เกิดความยืดหยุ่นให้เกิดการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับนี่คือสาเหตุที่คนเจ็บป่วยก็คือการไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่ถูกต้องก็จะทำให้เจ็บป่วยได้นะครับมาดูอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในโลกใบนี้มันมีมลพิษเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะปรับสมดุลร้อนเย็นให้กับตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้แล้วเราก็จะเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นสมมติว่ามันร้อนเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ๊เรากินอาหารแบบไหนแล้วทำใจยังไงมันถึงจะทำให้เราเย็นลงนะเราจะทำยังไงให้เราเย็นลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นอากาศร้อนๆเนี่ยเราจะกินอาหารแบบไหนล่ะเราต้องกินอาหารที่มันลดจืดลงนะเผ็ดหวานมันเผ็ดหวานมันเค็มเปรี้ยวนี่ต้องให้มันลดลงมานะถ้าเรายังกินเผ็ดหวานมันเค็มอยู่กินอร่อยกินร้อนมากๆเนี่ยมันก็นอกจากจะอากาศข้างนอกจะเผาเราแล้วเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ร้อนก็ยิ่งเผาให้เราร้อนมากขึ้นพอความร้อนมันมากขึ้นมันก็จะเผาเซลล์ของเราให้เสียการเสียรูปร่างนะเสียรูปร่างทำหน้าที่ไม่ได้หรือทำหน้าที่น้อยไปทำหน้าที่มากไปเราก็จะป่วยได้ทุกโรคนะครับเราก็จะป่วยได้ทุกโรคดังนั้นการมาเรียนรู้การปรับร่างกายให้เข้ากับมลพิษในโลกใบนี้ปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะแล้วก็เอาไปฝึกปฏิบัติเอาไปฝึกทำนะพอถึงจุดหนึ่งที่โลกใบนี้มันร้อนเกินหรือมันมีภัยพิบัติที่มันเป็นไปตามธรรมชาติที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เราก็สามารถที่จะปรับตัวให้กับมลพิษหรือโลกใบนี้ได้เราก็จะอยู่กับโลกใบนี้ด้วยความปลอดภัยหรือไม่ก็บาดเจ็บน้อยที่สุดนะได้รับผลกระทบกระเทือนจากโลกใบนี้น้อยที่สุดนะครับมาดูอีกข้อนึงนะมันอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้นะโดยเฉพาะการโดยสารรถยนต์เนี่ยหรือไม่ก็ขับรถยนต์เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าในขณะที่เราอยู่ในรถยนต์หรือสัมผัสเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวทำให้เกิดความร้อนแล้วจะเรียนรู้ยังไงจะทำให้ดับความร้อนตรงนี้ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะดับความร้อนพวกนี้เนี่ยความร้อนในร่างกายมันก็จะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อยู่ในรถยนต์อยู่ในโดยสารรถยนต์มันก็จะเขย่าเราพอเขย่าปั๊บมันจะเกิดความร้อนนะมันจะเกิดความร้อนขึ้นมานะครับนะมันจะเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วเราไม่รู้วิธีแก้เนี่ยมันก็จะทำให้ความร้อนตัวนี้เผาเรานะเห็นไหมบางทีเราเดินทางเนี่ยเราไม่รู้วิธีแก้เนี่ยพอไปถึงจุดหมายไปทางเราก็จะท้องผูกนะตัวร้อนนะนอนไม่หลับนะครับแต่ถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเกิดความร้อนต่างๆเนี่ยเราก็ดื่มน้ำสมุนไพรลิตรเย็นหรือดื่มน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยๆมันจะความเย็นของน้ำสมุนไพรเนี่ยจะไปซับความร้อนออกสลายความร้อนออกพอไปสลายความร้อนออกความร้อนที่มันไม่มากเกินเนี่ยมันก็จะทำให้ไปมันก็จะไม่ไปทำลายเซลล์ของเราเซลล์ของเราก็จะไม่เสียหน้าที่เซลล์ของเราก็จะทำงานเป็นปกตินะแข็งแรงดีนะร่างกายเราก็จะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆนะของแพทย์วิถีธรรมนะครับที่เราจะมาบอกกล่าวพี่น้องแต่ว่ามันมีอีก 3-4 ข้อนะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมมันเป็นเรื่องของอาการไม่แบ่งปันมันเป็นเรื่องของการไม่มีศีลด้วยนะนี่อาการเจ็บป่วยพวกนี้ก็จะมีนั่นอันเป็นรายละเอียดที่มันลึกเข้าไปอีกนะแรกนี่เอาสัก5ข้อก่อนนะเอาสัก5ข้อก่อนนะ
เอาเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติธรรมหรือการทําให้สุขภาพนี่มันต้องเริ่มต้นจากเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายนะดังนั้นเราเรียนรู้เบื้องต้นก่อนนะแก้ไขเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปสู่สิ่งที่มันลึกละเอียดเข้าไปอีกนะครับทีนี้พอเรียนรู้ต้นเหตุของความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยแล้วเวลาเจ็บป่วยมันจะออกมันออกอะไรมั่งอ่ะนะเวลาสัมผัสพวกเนี้ยต้นเหตุของความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมันจะมีออกอาการอยู่3อาการนะอาการที่ไม่สบายเนี่ย1นะถ้าร้อนเย็นไม่สมดุลมันก็จะออกอาการถ้าเป็นสัมผัสร้อนเกินก็จะเป็นภาวะร้อนเกินนะอาการสมดุลไม่สมดุลจากภาวะร้อนเกินนะครับนะข้อ2ก็คือถ้าสัมผัสสิ่งที่มันเย็นมากๆเกินก็ออกอาการไม่สมดุลจากภาวะเย็นเกินนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือป่วยจากภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะสาเหตุของมันก็คือตามที่ได้บรรยายมานั่นแหละ 4-5 ข้อนะ5ข้อนั่นแหละแล้วมันออกอาการเนี่ยถ้าสัมผัสร้อนเรื่อยๆก็จะป่วยเป็นภาวะร้อนเกินถ้าสัมผัสเย็นมากๆก็จะป่วยเป็นภาวะเย็นเกินนะแต่ถ้าสัมผัสร้อนแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องร้อนได้ร่างกายก็จะผลิตเย็นออกมาแทรกนะก็จะเป็นร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับนะก็มีอาการหลักๆอยู่3อาการคือร้อนเกินเย็นเกินระยอนเกิดขึ้นพร้อมกันแต่มันจะมีตัวหลอกอยู่2ตัวก็คือร้อนหลอกกับเย็นหลอกร้อนหลอกเนี่ยถ้าเป็นร้อนจริงเนี่ยเราเอาเย็นไปแก้มันก็จะหายนะแต่ถ้าร้อนหลอกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ร้อนจริงมันเป็นเย็นจริงนะเราต้องเอาร้อนไปแก้นะครับสรุปแล้วคือถ้าเป็นร้อนหลอกเย็นหลอกเนี่ยเราก็แก้ตามความเป็นจริงก่อนถ้าเรามันออกอาการร้อนเราก็เอาเย็นไปแก้แต่ถ้ามันไม่หายก็แสดงว่ามันหลอกเรานะเราก็เอาร้อนไปแก้สาเหตุมันก็เกิดจากเย็นเย็นก็เหมือนกันถ้าเย็นเนี่ยเราก็เอาร้อนไปแก้แต่ถ้าแก้ไม่หายก็แสดงมันหลอกเรานะเราก็เปลี่ยนใหม่ก็คือเอาแล้วก็คือเอาเย็นไปแก้นะเอาเย็นไปแก้นะครับสาเหตุเกิดจากร้อนเพราะมันเป็นเย็นหลอกนะครับแต่ถ้าแก้ทั้งสองอย่างแล้วไม่ดีขึ้นก็มันจะเป็นร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะพี่น้องก็ค่อยศึกษาไปนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นร้อนเกินเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้อย่างไรว่ามันเป็นร้อนเกินมันเย็นเป็นเย็นเกินหรือร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยหรือโลกใบนี้ก็ตามเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยป่วยเป็นภาวะร้อนเกินนะ 80% เป็นภาวะร้อนเกินนะยกตัวอย่างโรคที่มันเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ส่วนใหญ่เป็นเพราะร้อนเกินก็คือเนี่ยเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหัวใจนะไทรอยเกาต์รูมาตอยพวกนี้นะหรือ SLE พวกนี้โดยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าร้อนเกินนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าร้อนเกิน 80% เป็นเพราะว่าร้อนเกินดังนั้นการดูแลรักษาตามกระแสหลักเนี่ยเขาก็รักษาไม่หายนะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าอาการป่วยต่างๆที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากภาวะร้อนเกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเอายามากินนะเพื่อจะรักษาโรคนะซึ่งมันมีฤทธิ์ร้อนนะยาที่มีฤทธิ์ร้อนไปรักษาอาการป่วยที่เป็นภาวะร้อนเกินมันจึงไม่หายมันแต่ได้เพิ่มความร้อนให้กับผู้ป่วยนะนอกจากเพิ่มความร้อนให้กับผู้ป่วยแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มโรคนะมันจะไปทำร้ายเซลล์ต่างๆของร่างกายที่มันอ่อนแอไปเรื่อยดังนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะนอกจากเป็นเบาหวานแล้วก็จะเป็นไขมันเป็นความดันเป็นหัวใจเป็นมะเร็งนะแล้วก็เป็นไตวายตับวายมันจะเพิ่มโรคไปเรื่อยๆเพราะการรักษาที่ผิดพลาดการรักษาที่ไม่เข้าใจเรื่องของสมดุลร้อนเย็นการรักษาที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยเป็นการที่ทำร้ายตัวเองนะทำร้ายตัวเองทำร้ายเซลล์ต่างๆของร่างกายตัวเองนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ของสมดุลร้อนเย็นเราก็จะเป็นเหมือนคนทั่วไปที่จะต้องรักษาไปตลอดชีวิต
นะกินยาตลอดชีวิตแล้วยาทุกตัวเนี่ยมันมีพิษนะยาทุกตัวมีพิษเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายาเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพิษนะแต่มันก็เป็นพิษจำนวนหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยมันจะเป็นพิษทั้งรุ่นเลยนะพิษต่างๆพวกนี้จะฝังไปที่ตับฝังไปที่ไตดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมคนเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสุดท้ายไปที่ไตวายนะไปที่ไตวายเพราะว่าพิษนอกจากจะเป็นพิษที่สะสมจากข้างนอกแล้วก็ยังเป็นพิษที่เกิดจากการที่กินยานะกินยามากไปก็จะทำให้อาการเจ็บป่วยนะเกิดขึ้นได้เป็นจำนวนมากนะครับนะนี่คือภาวะร้อนเกินที่เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันนะทีนี้สาเหตุก็มาจากนี่แหละจากมาอารมณ์ที่มันไม่ปกติอารมณ์ที่เห็นแก่ตัวอารมณ์ที่เอาแต่ใจตัวเองพวกนี้เป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะร้อนเกินนะส่วนภาวะเย็นเกินเนี่ยเป็นลักษณะของพวกที่กินอาหารไม่ค่อยปรุงแต่งนะกินอาหารแล้วก็ชอบอยู่เดียวๆนะนั่งอยู่ในถ้ำนะอยู่ในป่าคนเดียวอะไรเงี้ยนะพวกนี้จะพอนี้จะมีความเย็นนะมีความเย็นมากๆเสร็จแล้วเวลาป่วยก็ป่วยเป็นภาวะเย็นเกินซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยอาการป่วยภาวะเย็นเกินเนี่ยมีประมาณ 5% น้อยมากนะและอาการป่วยจากภาวะเย็นเกินเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอนะครับแต่มันก็มีนะถ้าพวกเราที่มาศึกษาแพทยธรรมแล้วก็มาเข้าใจว่าการกินรสจืดการกินอาหารที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันทำให้สุขภาพแข็งแรงนะแรกก็จะแข็งแรงจริงนั่นแหละนะครับเพราะว่าปกติคนเนี่ยป่วยเป็นเพราะว่าร้อนเกินเสร็จแล้วพอมากินอาหารรสจืดอาหารที่มันไม่รสจัดเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงพอแข็งแรงไปเขาก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋ออาหารที่ถูกกับร่างกายของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นฤทธิ์เย็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับถ้าเขากินฤทธิ์เย็นอย่างนี้ตลอดไปก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยเป็นภาวะเย็นเกินได้หลงนะการหลงติดภพเดิมๆนะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะการไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสมมุติจะตรัสว่าการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นจะไม่ทุกข์เป็นไม่มีนะดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าร่างกายมันไม่ไหวเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะเช่นคนเป็นภาวะเย็นเกินเนี่ยก็กินอาหารรสจัดได้กินอาหารเผ็ดหวานมันเค็มได้นะกินพอไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงเสร็จแล้วพอมันกินปรุงแต่งไม่หยุดก็จะกลายเป็นภาวะเย็นเกินพอถึงจุดนั้นที่มันไม่แข็งแรงมันไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นกินอาหารรสจืดลงนะหลังจากที่เรากินรสจัดมามากเสร็จแล้วพอกินรสจืดมากๆเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนะมันก็จะป่วยเป็นภาวะเย็นเกินมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะนี่คืออาการป่วยของร่างกายที่ไม่เรียนรู้ที่จะปรับสมดุลให้กับร่างกายนะครับมาดูที่ว่าเป็นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันล่ะมันยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากร้อนเกินหรือเย็นเกินนั่นแหละเป็นตัวหลักนะถ้าร้อนเกินแล้วก็ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เรียนรู้ที่จะปรับให้สมดุลแก่มันก็จะร่างกายก็จะมีพลังงานแห่งความเย็นออกมาสู้นะพอพลังงานความเย็นออกมาสู้ปั๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีทั้งร้อนและเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับบางทีก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้แต่มือเย็นเท้าเย็นหนาวสั่นนะมีทั้ง2อาการในคนคนนั้นนะครับคนคนนั้นก็จะป่วยเป็นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะทีนี้ก็จะยุ่งหน่อยแหละเพราะว่าถ้าเป็นร้อนเกินก็ใช้วิธีการกินอาหารฤทธิ์เย็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือสิ่งต่างๆที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปแก้อาการไม่สบายจากภาวะร้อนเกินก็จะดีขึ้นถ้าเป็นเย็นเกินก็ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนอาหารฤทธิ์ร้อนหรือสิ่งต่างๆที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปแก้อาการป่วยจากภาวะเย็นเกินก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยุ่งยากหน่อยมันจะต้องแก้ทั้ง2อย่างนะทีนี้มันก็เป็นวิบากของคนที่ไม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับสมดุลร้อนเย็นให้กับตัวเองนะพอเข้าไปสู่เรื่องของร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยจะยุ่งหน่อยนะจะรักษายากหน่อยเขาเรียกโรคสันนิบาตนะเป็นโรคที่มันจะต้องรักษาใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะออกร้อนหรือจะออกเย็นหรือวันนี้จะออกทั้ง2อย่าง
มันตีออกมั่วเลยทีเนี้ยนะมันตีออกไปมั่วเลยแต่จริงๆแล้ววิธีการรักษาก็ไม่ยากนะนะถ้าเป็นร้อนเกินเนี่ยใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นอาหารฤทธิ์เย็นหรือสิ่งต่างๆที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปแก้แล้วลดสิ่งต่างๆที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบายบอกการมีกำลังนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะเย็นเกินก็ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนอาหารฤทธิ์ร้อนหรือสิ่งต่างๆที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปแก้แล้วลดสิ่งต่างๆที่มีฤทธิ์เย็นนะเท่าที่รู้สึกสบายบอกการมีกำลังนะอาการไม่สบายจากภาวะเย็นเกินก็จะค่อยทุเลาแล้วก็หายไปนะเสร็จแล้วถ้าเป็นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ใช้สมุนไพรที่มีทั้งร้อนและเย็นหรืออาหารทั้งร้อนและเย็นเข้าไปแก้นะครับนะเราเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังนะถ้าเราทำถูกมันก็จะเกิดจากมันก็จะเกิดอาการสบายเบากายมีกำลังนะตามหลักของการชี้วัดของการมีสุขภาพดีที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะแล้วอาจารย์โมเขียวก็มาย่อเป็นสบายเบากายมีกำลังนะถ้าเป็นหลักของพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นผู้มีความเจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยเบากายเบาใจมีกำลังเป็นอยู่ผาสุขนะครับนี่คือตัวชี้วัดความมีสุขภาพดีทีนี้มาดูซิว่าอาการเด่นของภาวะร้อนเกินมันเป็นยังไงอาการเด่นของภาวะร้อนเกินก็คือปากคอแห้งกระหายน้ำนะถ้าเราจับประเด็นนี้ให้แม่นๆเนี่ยเราจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคที่เกิดจากร้อนเกินเย็นเกินแล้วร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ย 80% นะ 80% ถ้าเราไม่แม่นในหลักของการชี้วัดหลักการวินิจฉัยตัวชี้วัดของการมีสุขภาพดีนะครับเราก็มาไล่ดูอาการเด่นอาการเด่นของภาวะร้อนเกินก็คือปากคอแห้งกระหายน้ำนะดื่มน้ำแล้วรู้สึกอร่อยนะครับสองก็คือปวดบวมแดงร้อนนะปวดนะร้อนมากๆก็ปวดเช่นน้ำร้อนลวกไฟไหม้เนี่ยก็ปวดนะเพราะว่าน้ำร้อนก็คือร้อนไฟไหม้ก็คือร้อนถ้าไปโดนร่างกายเราโดนผิวหนังเราบริเวณไหนก็จะเกิดอาการปวดนะปวดบวมมันก็จะบวมนะสังเกตดูว่าถ้าร่างกายตรงไหนมีอาการร้อนเกินเนี่ยร่างกายจะส่งน้ำมาดับนะบริเวณที่มันเป็นภาวะร้อนเกินเสร็จแล้วพอดับเสร็จปรากฏว่ามันยังไม่หายดีแล้วร่างกายก็เก็บน้ำไว้ตรงนั้นก็จะเกิดอาการบวมขึ้นมานะก็จะมีอาการบวมก็เป็นภาวะร้อนเกินปวดบวมแดงร้อนแดงก็คือไปทางร้อนร้อนก็คือร้อนนะปวดบวมแดงร้อนตึงแข็งมึนชานะครับตึงแข็งมึนชาก็คือถ้าตรงไหนมีร้อนเย็นไม่สมดุลร่างกายก็จะเกรงตัวพอเกรงตัวปั๊บก็จะทำให้เลือดลมวิ่งได้ไม่สะดวกยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราเป็นตะคริวตรงที่เราเป็นตะคริวนี้จะเกิดเนื้อแข็งนะกล้ามเนื้อจะแข็งบริเวณนั้นนะครับตึงแข็งมึนชาแล้วก็จะมีอาการมึนชานะเพราะว่าเลือดลมผ่านไม่ได้เพราะมันกล้ามเนื้อมันเกรงตัวกดทับเส้นเลือดประสาทเลือดลมวิ่งไม่ได้ก็จะเกิดการตึงแข็งมึนชานะครับแผลผู้พองผื่นคันนะมีอาการคันต่างๆในร่างกายก็คือพิษร้อนเนี่ยมันระบายออกไปบริเวณนั้นจะทำให้เกิดอาการคันนะร่างกายก็จะหลั่งสารฮิสตามีนนะหลั่งสารฮิสตามีนคือสารที่ทำให้เกิดอาการคันเพื่อจะทำให้เราเพื่อส่งสัญญาณให้เราได้ไปเกานะไปเกาไปขูดบริเวณที่มันคันเพื่อจะได้ให้พิษร้อนที่ไม่สมดุลเนี่ยระบายออกได้สะดวกนะครับนะเกิดอาการคันแล้วก็จะเป็นแผลนะถ้าเราไม่สามารถที่จะระบายพิษร้อนในร่างกายเนี่ยออกไปได้มันจะคันพอเราเกามากๆก็จะเป็นแผลนะเป็นน้ำเหลืองนะครับก็จะเป็นแผลผู้พองผื่นคันขึ้นมานะนี่คืออาการเด่นของภาวะร้อนเกินแล้วก็ต่อไปก็ถ้าไปดูที่ปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะจะเข้มนะถ้าเป็นว่าร้อนเกินเนี่ยปัสสาวะจะเข้มนะเพราะร่างกายเนี่ยถ้ามันเก็บสารพวกนี้ไว้มันจะก่อความร้อนจำนวนมากร่างกายก็เลยขับสารที่มันก่อความร้อนนี่ออกมาที่ปัสสาวะเมื่อเราไปดูที่น้ำปัสสาวะก็จะมีสีเข้มนะครับก็สรุปได้เลยว่าเราเป็นภาวะร้อนเกินเราไม่สบายเป็นภาวะร้อนเกินนะครับเราไปดูที่อุจจาระจะแข็งนะคล้ายก้อนขี้แพะนะท้องจะผูกนี่ก็คือสอให้เห็นว่าเราเป็นภาวะร้อนเกินป่วยเป็นภาวะร้อนเกินนะครับแล้วต่อไปก็คือชีพจรเต้นแรงนะ
ัวใจจะเต้นแรงเพราะมันต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เพื่อจะให้ร่างกายดันพิษเดินความร้อนออกนะตามเลือดเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นเลือดที่มีพลังงานความร้อนที่มันมีพิษร้อนอยู่ในเลือดเลือดเข้าไปสู่เลือดเข้าวิ่งเข้าไปสู่หัวใจก็จะบีบตัวอย่างเร็วและแรงเพื่อจะดันพิษเดินความร้อนออกจากเลือดนะที่มันมีพิษร้อนอยู่นะครับนะเต้นแรงแล้วก็หนักเนื้อหนักตัวนะครับหนักเนื้อหนักตัวอ่อนเพลียนะนี้คืออาการเด่นของภาวะร้อนเกินนะเสร็จแล้วมาดูอาการเด่นของภาวะเย็นเกินล่ะเป็นยังไงอาจารย์เด่นของภาวะเย็นเกินก็คือปากคอชุ่มนะไม่กระหายน้ำดื่มน้ำแล้วรู้สึกจืดชืดนะไม่อร่อยเลยนะครับนอกจากดื่มน้ำไม่อร่อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นปวดนะร่างกายเจอความร้อนจะมีปวดร่างกายเจอความเย็นก็จะมีอาการปวดเช่นเราลองเอามือไปแช่ในน้ำแข็งนานๆก็จะมีอาการปวดนะครับอ้าวร้อนก็ปวดเย็นก็ปวดอ้าวเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นร้อนเกินหรือเย็นเกินแล้วก็ไปดูข้ออื่นต่อนะครับถ้าเป็นภาวะร้อนเกินเนี่ยปวดบวมแดงร้อนถ้าเป็นภาวะเย็นเกินก็คือปวดเหี่ยวซีดเย็นเห็นไหมมันจะเหี่ยวนะเราเอามือไปแช่น้ำแข็งนานๆเนี่ยมือจะเหี่ยวเห็นไหมแต่ถ้ามันเจอความร้อนเนี่ยมือจะบวมแต่ถ้าไปแช่น้ำแข็งมือจะเหี่ยวนะเพราะร่างกายเนี่ยไม่ต้องการความร้อนนะร่างกายไม่ต้องการความเย็นนะครับถ้าไปแช่เย็นร่างกายไม่ต้องการความเย็นเพราะมันเย็นมากแล้วเนี่ยร่างกายก็จะหดตัวเพื่อจะเก็บความร้อนไว้ต่อสู้กับความเย็นของน้ำแข็งนะครับก็จะทำให้มือเหี่ยวนะร่างกายมันเหี่ยวนะครับแต่เหี่ยวในที่นี้ไม่ใช่เหี่ยวแก่นะไม่ใช่ว่าโอ้ยายที่บ้านเนี่ยเหี่ยวเลยเนาะโอ้ยากันนั่นเลยต้องเป็นภาวะเย็นเกินแน่นอนก็เลยเอาเย็นให้ยายกินหนักเลยทีนี้แตกเลยทีนี้ตายเลยเนาะไม่ได้เนาะเหี่ยวในที่นี้ไม่ใช่เหี่ยวแก่นะต้องระวังให้ดีคนอายุมากเนี่ยเขาสะสมธาตุไฟนะรอธาตุไฟแตกนะดังนั้นความเหี่ยวของคนแก่เนี่ยต้องสังเกตให้ดีนะถ้าเป็นเหี่ยวจากภาวะเย็นเกินเนี่ยไม่ใช่เหี่ยวแก่นะไม่ใช่เหี่ยวแก่แต่ถ้าแก่เนี่ยต้องระวังให้ดีคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนอายุมากๆเนี่ยเขามีธาตุไฟที่สูงนะรอธาตุไฟแตกแค่นั้นเองนะต้องระวังให้ดีนะครับนะปวดเหี่ยวซีดเย็นนะมันเย็นก็ใช่อยู่แล้วแหละนะร่างกายต้องเย็นอยู่แล้วตึงแข็งมึนชาเหมือนกันเลยใช่ไหมเจอร้อนก็ตึงแข็งมึนชาเจอเย็นก็ตึงแข็งมึนชานะครับอ้าวต่อไปดูข้ออื่นล่ะตึงแข็งมึนชามือเย็นเท้าเย็นหนาวสั่นนะครับนะจะมีคำว่าหนาวสั่นต่อไปอีกนะครับมาดูที่ปัสสาวะจะใสนะคนเป็นภาวะเย็นเกินปัสสาวะจะใสเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายไม่ต้องการน้ำมากเพราะร่างกายมันเย็นเขาจะขับน้ำออกมาเสร็จแล้วก็จะเก็บสารที่มันให้เกิดความร้อนไว้อย่างนั้นเวลาฉีกมาจะใสแล้วก็อุจจาระจะเหลวนะครับอุจจาระจะเหลวเพราะมันจะต้องเอาน้ำออกมาเยอะๆเพราะร่างกายมันเย็นมากเขาจะต้องขับน้ำมาพอขับน้ำมาเยอะก็อุจจาระก็จะปนเปื้อนกับน้ำทำให้อุจจาระเหลวมันตรงข้ามกับภาวะร้อนเกินภาวะร้อนเกินเนี่ยอุจจาระจะแข็งเพราะร่างกายเนี่ยมันมีความร้อนมากก็จะเผาน้ำให้เสียไปหมดเสร็จแล้วภาวะเย็นเกินเนี่ยมันมีน้ำมากก็จะขับน้ำออกมากับอุจจาระทำให้อุจจาระเหลวนะครับคนที่เป็นภาวะเย็นเกินเนี่ยหัวใจจะเต้นเบานะเต้นเบามากนะครับเขาไม่ต้องใช้พลังงานมากมาเพราะเขาเย็นก็จะต้องใช้การบีบหัวใจที่เบานะครับนะเสร็จแล้วอ่อนเพลียหนักเนื้อหนักตัวเหมือนกันไม่มีกำลังเหมือนกันนะไม่มีกำลังเหมือนกันเพราะเป็นภาวะเย็นเกินซึ่งภาวะเย็นเกินนี้มี 5% น้อยมากนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คนก็จะไม่เป็นโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ย1อากาศก็ร้อน2อาหารก็ร้อน3เศรษฐกิจก็บีบบังคับให้คนต้องรีบเร่งรีบรักรีบร้อนต้องรีบหาเงินต้องรีบใช้หนี้ต้องรีบโอ้โหสารพัดนะยิ่งมาชมรมช่วยส
ทำไมมรุเชษเนี่ยถ้าใครไม่ฝึกทำใจไม่หึดวางใจเนี่ยมันจะโอ้โหร้อนรุ่มไปหมดเลยนะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาวะร้อนเกินนะองค์ประกอบต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันส่อให้คนเป็นภาวะร้อนเกินเป็นจำนวนมากถึงขนาด 80% นะครับงั้นเย็นเกินเนี่ยไม่ต้องห่วงมากนะแล้วเย็นเกินรักษาง่ายเพราะกินเผ็ดหวานมันเค็มกินอร่อยได้ทุกอย่างแต่เสร็จแล้วพอเป็นภาวะเย็นเกินเนี่ยไม่ได้ต้องกินแบบจืดๆชืดๆนะกินแบบจืดๆชืดๆกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับผักต้มผักลวกกินต้มจืดเนี่ยใส่เกลืออย่างเดียวอะไรเงี้ยมันจะยากหน่อยเอาทีนี้มาดูของอาการของอาการเด่นของภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันอาการของภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือมือเย็นเท้าเย็นตัวร้อนแต่มือเย็นเท้าเย็นปวดหัวแต่มือเย็นเท้าเย็นหนาวสั่นพวกเนี้ยนะไอ้พวกเนี้ยก็คือมีทั้งสองอาการนะพี่น้องก็น่าจะเคยเป็นเนาะเคยน่าจะเคยเป็นปวดหัวข้างเดียวสองข้างแต่ว่าข้างนอกเย็นเนี่ยหนาวเนี่ยโอ้ข้างในร้อนจะตายเนี่ยแต่โอ้ยจะห่มผ้าเนี่ยข้างนอกเย็นเนี่ยก็คือร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนี่ก็อาการเด่นก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือมีทั้งร้อนและเย็นเกิดจากความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นในร่างกายนั่นแหละเป็นตัววัดนะครับนะนี่คืออาการเด่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากโรคที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะมีอยู่3อย่างแค่นี้เองเราไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปจำว่าโรคนั้นโรคนี้มายังไงเป็นยังไงไม่ต้องมันมีอยู่3โรคแค่นี้เนี่ยนะมันมีโรคของธาตุ4ดินน้ำลมไฟแค่นี้แหละที่มันเปลี่ยนนะดินน้ำลมไฟที่มันบุบสลายนะมันไม่สมดุลนะครับดินน้ำลมก็คือเย็นไฟก็คือร้อนเสร็จแล้วธาตุพวกนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปั่นป่วนพวกนี้แหละจะทำให้เกิดโรคจากธาตุสีนี่แหละนะครับงั้นแพทย์ธรรมก็สรุปออกมาแค่นี้แหละคือ3อาการหลักแล้วก็มีตัวหลอกอยู่2ตัวก็คือร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันร้อนเกินก็ใช้เย็นแก้เย็นเกินก็ใช้ร้อนแก้ร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือใช้ทั้งร้อนและเย็นแก่จบเลยใช่ไหมทีนี้มาดูกลไกของการเกิดโรคนะอีกเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนะโอ้หมดเวลาเอาขอนิดหนึ่งได้ไหมเอานะกลไกของการเกิดโรคก็คือร่างกายเนี่ยถ้ามันสมดุลดีก็คือมีโรคน้อยมีทุกน้อยเนี่ยมันก็คือไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจเนี่ยเบากายเบาเนื้อเบาตัวมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกเนี่ยก็คือไม่ป่วยเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อใดก็ตามมันไม่สมดุลนะมันมีไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังเนี่ยแสดงว่าเราเป็นโรคนะกลไกของมันก็คือร่างกายเนี่ยป่วยแล้วก็เกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลนี่แหละนะโดยเฉพาะเรื่องของร้อนเย็นที่มันแปรปรวนนี่แหละมันจะทำให้ป่วยนะเมื่อร่างกายรับพิษที่มันร้อนเย็นไม่สมดุลเข้ามาในร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยจะมีร่างกายเนี่ยเกิดจากจิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวสร้างร่างกายขึ้นมาจิตวิญญาณเนี่ยนอกจากสร้างร่างกายขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะสร้างประสาทอัตโนมัติไขสันหลังนะอยู่ข้างกระดูกสันหลังนี่แหละมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทุกส่วนของร่างกายเลยดังนั้นร้อนเย็นไม่สมดุลเข้ามากระทบร่างกายเมื่อไหร่เนี่ยประสาทอัตโนมัติไขสันหลังจะสั่งให้ร่างกายหดตัวและเกร็งตัวดันพิษดันความร้อนออกนะไม่ว่าจะเป็นพิษของอารมณ์ไม่ว่าจะพิษของอาหารไม่ว่าจะเป็นพิษของการไม่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพิษของมลพิษต่างๆในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิษของการสัมผัสเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามเนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยนะกลไกของร่างกายก็คือประสาทอัตโนมัติไขสันหลังจะสั่งให้ร่างกายเนี่ยเกรงตัวเพื่อดันพิษดันความร้อนออกแต่ถ้าเรามันดันพิษดันความร้อนออกได้เนี่ยเราก็จะไม่ป่วยนะจะไม่ป่วยแต่เมื่อใดก็ตามถ้ามันดันพิษความร้อนออกไม่หมดแล้วมันเกรงค้างมันเกรงค้างเหมือนกับเราเป็นตะคริวอะนะเป็นตะคริวมันยังมีโอกาสหายใช่ไหมไปนวดไปคลึงไปแล้วมันก็หายได้เลือดหลงวิ่งได้แต่พอมันเกรงค้างปั๊บเนี่ยมันก็จะปวดปวดแล้วมันก็จะไม่หายเช่นเราปวดเข่าปวดคอปวดแขนแล้วมันไม่หายเนี่ยเคยเป็นไหมเคยเป็นเนาะนั่นแหละคืออาการที่มันเกร็งค้างอ่ะนะกลไกเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดของร่างกายนะบริเวณที่ใดอวัยวะใดที่ใดของร่างกายก็คืออวัยวะตรงนั้นมีอาการป่วยแล้วนะครับ
ริ่มป่วยแล้วนะครับนะเริ่มป่วยแล้วตั้งแต่วันที่มันตั้งแต่วินาทีที่มันเกรงตัวแล้วมันเกรงค้างพิษมันออกได้ไม่หมดนะเมื่อมันพิษออกได้ไม่หมดร่างกายก็จะเกรงค้างไว้พอกลไกของมันคือการเกรงค้างเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทกดทับเส้นเลือดเลือดก็วิ่งไม่ได้กดทับเส้นประสาทเส้นเลือดเส้นประสาทนะกดทับเส้นลมปราณนะพิษก็ออกจากร่างกายไม่ได้พิษก็ออกจากเซลล์ไม่ได้แล้วของดีก็ไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้เขาไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้นะก็จะเกิดอาการปวดนะครับก็จะเกิดอาการปวดนะแล้วมันก็จะเกร็งค้างพอเกร็งค้างมากๆเซลล์มันไม่สามารถที่จะพิษออกจากเซลล์ได้ไม่สามารถที่จะเอาไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะเสื่อมเซลล์ก็จะเสื่อมเซลล์ก็จะเสียหน้าที่เสียหน้าที่เสียรูปร่างทำหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่มากไปทำหน้าที่น้อยไปนี่คืออาการป่วยของอวัยวะที่ได้รับพิษจากร้อนเย็นไม่สมดุลทุกที่ทุกอวัยวะนะครับนี่คืออาการป่วยนะอาการป่วยที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือกลไกของการเกิดโรคทุกโรคนะอ้าวแล้วจะหายโรคได้อย่างไรพระเจ้าตรัสว่าดับทุกข์ให้ดับที่เหตุนะครับเหตุของมันก็คือร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วร้อนเย็นไม่สมดุลจากอะไรเราก็ไปสาวดูจากอารมณ์ไหมจากอารมณ์ที่มันความกลัวความกังวลจากอารมณ์ที่มันเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวขี้โลภขี้โกรธขี้หลงไหมขี้โมโหร้ายไหมหรือไม่ก็ไปดูที่พิษจากอาหารนะอาหารเป็นยังไงกินสารพิษสารเคมีมากไปกินเนื้อสัตว์มากไปไหมหรือพิษจากการที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ต้องไปดูเสร็จแล้วก็หยุดนะถ้าไม่ออกกำลังก็มาออกกำลังกายซะกินอาหารรสจัดมากไปก็กินรสให้มันจืดลงนะกินเนื้อสัตว์มากไปก็ลดเนื้อสัตว์ลงมาพอเราไปหาสาเหตุที่เราทำไมเราเจ็บปวดแล้วก็หยุดนะพอหยุดเสร็จแล้วเนี่ยกลไกของร่างกายพอเราหยุดไม่เอาพิษเข้าตัวเองร่างกายก็จะทยอยขับพิษออกเองโดยธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเรามันมีพิษมากเนี่ยถ้าเราเรียนรู้วิธีที่จะช่วยเขาระบายพิษระบายความร้อนออกได้สะดวกขึ้นเราก็ช่วยเขานะเช่นดื่มน้ำสมุนไพรเล็ดเย็นกวนซาขุดพิษขุดลมการสวนล้างลำไส้นะการแช่มือแช่เท้าการพอกทาหยอดประคบอบอักนะการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะการกินอาหารให้ถูกต้องแล้วก็ทำใจให้ถูกต้องนะครับการทำใจและการรู้เพียรรู้พักในการทำความดีและแต่ละอย่างที่มันทำไม่ไหวแล้วก็ต้องพักพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ลุยทำต่อไปอีกนะครับด้วยตามที่เรารู้เพียรรู้พักไปนะครับนะมันก็จะทำให้เราหายเร็วขึ้นโรคต่างๆก็จะหายเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วพอเราหยุดเอาแล้วเนี่ยเราก็หาสิ่งต่างๆที่มันถูกต้องกับร่างกายเช่นอาหารที่มันถูกต้องอาหารที่สมดุลร้อนเย็นมันเป็นยังไงอาหารริดร้อนริดเย็นเป็นยังไงแล้วก็ใส่อาหารที่มันขาดเข้าไปนะร่างกายก็จะเซลล์ต่างๆก็จะฟื้นตัวได้ดีนะฟื้นตัวได้ดีนะเซลล์ต่างๆที่มันตายแล้วเนี่ยด้วยเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ต่างๆที่มันแข็งแรงดีเขาก็จะทำงานนะเขาจะไปอบย่อยสลายในสิ่งที่เซลล์มันเสื่อมแล้วเม็ดเลือดขาวก็จะไปอบแล้วย่อยสลายนะสลายออกไปทางเหงื่อใครปัสสาวะอุจจาระนะครับแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์ที่มันแข็งแรงเซลล์ที่มันแข็งแรงก็สามารถไปควบคุมนะเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะเซลล์ของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะดันพิษดันความร้อนออกนะโรคต่างๆก็ค่อยๆทุเลาแล้วก็หายไปดังนั้นการรักษาตามหลักพระธรรมเนี่ยไม่มีโรคไหนรักษาไม่ได้รักษาได้ทุกโรคนะแต่ไม่รักษาทุกคนนะไม่ได้รักษาทุกคนเพราะว่า1บางคนก็ไม่ทำ 2. บางคนก็ทำไม่ได้ 3. อาการหนักเกินไป 4. มีวิบากมีทำบาปมามากก็ไม่สามารถที่จะทำให้โรคต่างๆหายได้มีวิบากไม่ดีมาขวางไม่ให้ทำสำเร็จนะครับนะนี่คือกลไกของการเกิดโรคและหายกลไกของการเกิดโรคและหายโรคนะตามหลักแพทย์ธรรมนะครับก็ประมาณนี้หมดเวลาแล้วเนาะฮะเอาอีกหน่อยนะให้อีกหน่อยใช่ไหมดังนั้นการรักษาตามหลักพระธรรมเนี่ยนอกจากเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเนี่ยต้องเอาไปปฏิบัตินะครับเอาไปทดลองใช้นะแล้วที่สำคัญก็คือหาหมู่กลุ่มที่ดีนะหาหมู่กลุ่มที่ดีแล้วก็ปฏิบัติกับหมู่กลุ่มที่ดีนะครับแล้วก็ลดละกิเลสที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วก็ลดละกิเลสมีศีลมีธรรมขึ้นมานะแล้วก็สุดท้ายก็คือร่วมกับหมู่กลุ่มนะ
ช่วยกันนะทำในสิ่งที่ตัวเองได้แล้วก็แบ่งปันคนอื่นนะเผยแพร่ไปนะมันก็จะเป็นกุศลเกื้อหนุนให้เราทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะทำสมดุลร้อนเย็นได้ดีขึ้นนะครับทำจิตวิญญาณของเราให้แกร่งขึ้นนะครับดังนั้นของเราเนี่ยรู้แล้วต้องเอาไปทำแล้วค่อยเอาไปขยายนะค่อยไปแบ่งปันนะร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำนะครับนะเช้านี้ก็ประมาณนี้ส่วนโรคต่างๆเนี้ยมีเวลาเราก็จะมาคุยกันในวันต่อไปเนาะว่าเมื่อมันป่วยแล้วเนี่ยมันป่วยเนี่ยโรคต่างๆที่มันเกิดอยู่เนี่ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจมะเร็งเนี่ยมันเกิดยังไงแล้วมันจะหายได้อย่างไรนะด้วยวิธีการของแพทย์ธรรมที่เราใช้ศูนย์บากรักษาทุกโรคใช้สิ่งที่มีเป็นสมุนไพรที่อยู่ข้างตัวและอยู่ในตัวนี่แหละมารักษานะโดยไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทก็สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคนะเราก็ยืนยันผมยืนยันมา17ปี18ปีแล้วนะไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยนะป่วยไหมป่วยนะเป็นคนที่มีป่วยน้อยตามหลักตัวชีวิตของการมีสุขภาพดีก็คือป่วยน้อยนะไม่ลำบากกายน้อยเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกนะครับพิสูจน์ได้เลยนะว่าเราพึ่งตนเองได้ในเรื่องของปัจจัย4อาหารยารักษาโรคนะอาหารแล้วก็พยายามเรียนรู้ที่จะทำกสิกรรมไร้สารพิษส่วนยาก็ใช้อาหารเป็นยานะใช้อาหารเป็นยาใช้ลมหายใจเป็นยานะแล้วใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวนอกตัวเนี่ยเป็นยาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลำบากที่เราจะหามาทำเป็นยารักษาตัวเราเองได้สรุปแล้วคือเรียนรู้ที่จะมาพึ่งตนเองนะครับมากับหมู่กลุ่มแล้วพึ่งตนเองแล้วก็มาลดกิเลสนะครับมามีคนมีศีลแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปนะเพราะว่าเราต้องลบกันอีกยาวนะงั้นเราต้องทำให้จิตวิญญาณของเราร่างกายของเราแข็งแรงเพื่อจะได้สู้กับภัยพิบัติต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับอ้าวเช้านี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่ให้โอกาสผมได้มาบำเพ็ญนะในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะตามหลักแพทย์วิธีธรรมขอเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับ